สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านคะวันนี้ค่ะเป็นการสอนเสริมครั้งที่4นะคะของชุดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยค่ะก็วันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร2ท่านด้วยกันค่ะท่านแรกนะคะก็จะเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริชาติดิษฐกิจค่ะอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์นะคะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะค่ะสำหรับท่านที่2นะคะก็คืออาจารย์นิตยาวงใหญ่ค่ะอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะค่ะสำหรับในวันนี้ค่ะดิฉันอาจารย์วรินาถพิทักษ์วงศ์วานนะคะรับหน้าที่เป็นวิทยากรแล้วก็เป็นพิธีกรด้วยค่ะค่ะแล้วก็ในวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงกันในหน่วยที่6แล้วก็หน่วยที่7แล้วก็หน่วยที่10นะคะซึ่งในหน่วยที่6ค่ะก็จะเป็นหน่วยที่มีสาระเกี่ยวกับการเกษตรแบบดั้งเดิมนะคะแล้วก็หน่วยที่7ค่ะจะมีสาระที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่นะคะแล้วก็หน่วยที่10นะคะจะพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่นั่นเองค่ะซึ่งในรอบนี้นะคะเราก็จัดธีมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนะคะแล้วก็ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรนั่นเองค่ะแล้วก็สำหรับในวันนี้นะคะเราก็จะมาเริ่มกันที่หน่วยที่6ก่อนนะคะก็คือการเกษตรดั้งเดิมของไทยค่ะซึ่งดิฉันนะคะก็รับหน้าที่เป็นวิทยากรในหน่วยนี้นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็จะมาร่วมพูดคุยกันนะคะถึงประเด็นต่างๆเหล่านี้นะคะก็ขอเริ่มเลยแล้วกันนะคะสำหรับหน่วยที่6ค่ะการเกษตรดั้งเดิมของไทยนั่นเองค่ะก็สำหรับหน่วยนี้นะคะการเกษตรเดี๋ยวต้องรบกวนหันมามองอาจารย์ปริชาตินิดนึงนะคะก็การเกษตรดั้งเดิมของไทยในที่นี้เนี่ยก็อาจจะมีความแตกต่างไปจากการเกษตรในช่วงสมัยใหม่นะคะที่มีเทคโนโลยีเข้ามาใช้นั่นเองนะคะแล้วก็ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยค่ะโดยภาพรวมเนี่ยเราก็จะพูดถึงในส่วนของสภาพภูมิอากาศแล้วก็ภูมิประเทศของประเทศไทยนั่นเองค่ะแล้วก็ต่อมานะคะจะพูดถึงวิวัฒนาการของการเกษตรแบบดั้งเดิมนะคะแล้วก็เทคโนโลยีการปลูกพืชแบบดั้งเดิมนะคะซึ่งในที่นี้เนี่ยถ้าพูดถึงในเรื่องของการเกษตรแน่นอนละค่ะอาจารย์เราต้องพูดถึงในส่วนของสภาพภูมิอากาศแล้วก็ภูมิประเทศก่อนแล้วก็ถ้าเกิดพูดถึงในพื้นที่ประเทศไทยแน่นอนก็ต้องมีแบ่งเป็นกี่ภาคคะตามกรมอุตุก็คือน่าจะเป็นมีภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้ภาคตะวันออกคือ5ภาคด้วยกันนะคะตามหลักของกรมอุตุแล้วนะคะแล้วก็ในแง่นี้พอพูดถึงวิวัฒนาการของการเกษตรนะคะก็จะพูดถึงในส่วนของตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์เป็นต้นมาเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์ซึ่งเดี๋ยวก็จะไปต่อถึงของอาจารย์ในหน่วยที่7นะคะแล้วก็จะไปเชื่อมโยงกับหน่วยของอาจารย์ในหน่วยที่10ซึ่งเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนั่นเองค่ะก็ต่อมานะคะจะพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีการปลูกแบบดั้งเดิมนะคะการถ่ายการหว่านแบบไหนนั่นเองก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะแต่ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาค่ะนักศึกษาต้องทราบก่อนว่าในหน่วยนี้มีวัตถุประสงค์อย่างไรนะคะซึ่งแน่นอนค่ะเวลาอ่านเราต้องตอบคำถามเหล่านี้ได้แน่นอนว่าเราต้องอธิบายว่าลักษณะของลมฟ้าอากาศประเทศไทยเป็นอย่างไรนะคะลักษณะภูมิอากาศของประเทศไทยเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็เอื้อต่อการทำการเกษตรแบบไหนนะคะแล้วก็ต่อมาค่ะก็จะพูดถึงในเรื่องของวิวัฒนาการการเกษตรแบบดั้งเดิมมีอะไรบ้างนะคะที่เกิดขึ้นในแต่ละยุคแต่ละสมัยตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์แล้วก็สมัยประวัติศาสตร์นั่นเองค่ะแล้วก็ต่อมาค่ะนักศึกษาต้องสามารถอธิบายความสัมพันธ์นะคะระหว่างสภาพแวดล้อมของภูมิประเทศกับเทคนิคในการปลูกได้นะคะเช่นถ้าเกิดน้ำเยอะต้องทำนาแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะต่อมาค่ะระบุพันธุ์และศัตรูพืชอันนี้เนี่ยไม่ต้องเน้นมากนะคะก็คืออ่านพอให้ทราบก็พอแล้วนะคะแล้วก็ต่อมาค่ะการปลูกข้าวแบบต่างๆอันนี้ก็คือเอาเรื่องของการปลูกข้าวมาเป็นประเด็นชูโรงไว้เลยนะคะก่อนอื่นนะคะก็เข้าสู่ตอนที่ 6.1 นะคะส่วนแรกนะคะก็จะพูดถึงลักษณะภูมิอากาศของประเทศไทยก่อนนะคะแล้วก็ลักษณะของภูมิประเทศค่ะอาจารย์ครับเมื่อกี้เราพูดถึงว่าโอเคเราแบ่งตามกรมอุตุนะคะก็คือจะแบ่งเป็น5ภาคด้วยกันนะคะก็จะมีภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้ภาคตะวันออกนั่นเองนะคะแล้วก็แต่ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องมาทำความเข้าใจประเทศไทยโดยภาพรวมก่อนว่าที่ตั้งของประเทศไทยอยู่ตรงไหนแล้วก็ที่สำคัญค่ะภูมิอากาศมันต้องเกี่ยวข้องกับแนวเทือกเขาแน่นอนนะคะก็อันนี้ก็มีเขาบอกมีผลสืบเนื่องมาจากการที่มีการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกในอดีตนะคะก็ทำให้เกิดเทือกเขาขึ้นมานะคะเป็นจำนวนมากเนาะส่วนที่ตั้งของประเทศไทยค่ะแน่นอนที่ตั้งของประเทศไทยจะอยู่ตรงค่อนข้างจะเป็นต
รงส่วนกึ่งกลางเนาะของทวีปโทษทีค่ะของทวีปเอเชียโอเคแล้วก็กึ่งกลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เองค่ะซึ่งในที่นี้นะคะประเทศไทยก็จะมีส่วนที่อยู่ในแผ่นดินใหญ่ก็คือข้างบนค่ะก็คือเป็นส่วนของเมนแลนด์แล้วก็ข้างล่างเนี่ยจะเป็นส่วนของคาบสมุทรก็คือด้ามขวานั่นเองแต่ข้างบนเนี่ยช่วงสันขวานเราจะอยู่ในช่วงแผ่นดินใหญ่อยู่นะคะแล้วก็ที่ตั้งแบบนี้เนี่ยก็คือเรารับอิทธิพลลมมรสุม2ลมด้วยกันนะคะในช่วงหน้าหนาวลมอะไรคะอาจารย์หน้าหนาวค่ะตะวันออกเฉียงเหนือใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นช่วงหน้าฝนจริงๆก็คือจะเป็นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ใช่ไหมคะที่จะเข้ามาใช่ไหมอันนี้ค่ะก็เป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีฝนตกในแต่ละช่วงนะคะก็คือบางถ้าเกิดเป็นภาคเหนือภาคแถบภาคเหนือภาคกลางเนี่ยภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่นับปัจจุบันเนาะเอาในอดีตนะคะก็ในช่วงหน้าหนาวก็จะอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกาแต่ในขณะเดียวกันช่วงนั้นเนี่ยภาคใต้จะฝนตกนั่นเองนะคะโดยภาพรวมเนาะในขณะเดียวกันค่ะที่ตั้งของประเทศไทยแล้วก็แนวเทือกเขาต่างๆเนี่ยก็มีส่วนสำคัญเหมือนกันเพราะว่าแนวเทือกเขาต่างๆเนี่ยก็รับลมใช่ไหมคะอาจารย์พอรับลมเสร็จเกิดอะไรขึ้นคะก็จะมีฝนตกอีกด้านนึงแต่อีกด้านนึงฝนจะไม่ตกยกตัวอย่างเช่นในแถบจังหวัดในภาคตะวันตกนะคะเช่นตากกาญจนบุรีราชบุรีอะค่ะก็คืออีกด้านนึงเนี่ยก็จะเป็นเขตอับฝนแต่อีกด้านนึงจะเป็นเขตรับลมมรสุมนั่นเองนะคะก็มันก็ส่งผลต่อการเพาะปลูกเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ต่อมาค่ะในประเด็นของการตั้งถิ่นฐานนะคะในภาคเหนือถ้าเกิดพูดถึงการตั้งถิ่นฐานในภาคเหนือแน่นอนต้องคิดถึงอะไรคะอาจารย์นิตยาเป็นคนเหนือต้องคิดถึงที่สูงใช่ไหมคะที่สูงใช่ไหมคะแล้วก็แน่นอนว่าต้องเป็นภูเขานะคะแล้วก็เป็นแนวเทือกเขาเพราะว่าแนวเทือกเขาในภาคเหนือเนี่ยก็จะมีแนวเทือกเขาที่วางตัวเหนือใต้แล้วก็วางตัวทั้งแนวตะวันตกแล้วก็ตะวันออกนะคะแล้วก็มีความเชื่อมโยงคืออย่างเช่นเทือกเขาเพชรบูรณ์นะคะก็จะเป็นมีความเชื่อมโยงกับในส่วนของภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็อันนี้แหละค่ะไอตัวของแนวเขานี่แหละก็เป็นปัจจัยสำคัญเหมือนกันที่ทำให้เกิดในเรื่องของนอกจากภูมิอากาศแล้วนะคะถิ่นที่อยู่ก็เหมือนกันค่ะคนที่ตั้งรกรากอยู่ตามพื้นที่สูงๆเนี่ยก็จะมีการตั้งบ้านเรือนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็คือต้องสอดคล้องกับสภาพพื้นที่แล้วก็ในแง่ของการเกษตรก็เหมือนกันค่ะก็ต้องมีการปรับพื้นที่ให้เข้ากับกิจกรรมทางการเกษตรยกตัวอย่างเช่นแบบลาดชันเนาะเป็นแนวเขาก็จะเป็นแบบอาจจะเป็นขั้นบันไดเป็นขั้นบันไดใช่ไหมคะแล้วก็มักจะทำไร่แบบที่ไม่ได้กว้างมากใช่ไหมคะเล็กๆเนาะแล้วก็พวกไร่นาต่างๆเนี่ยก็จะเป็นไร่นาที่แบบว่าเป็นนาในที่ดอนที่สูงเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะเราคงไม่เจอนาหวานใช่ไหมอาจารย์นาหวานน้ำต้มในแถบภาคเหนือใช่ไหมคงไม่มีใช่ไหมคะต่อมานะคะในภาคอีสานค่ะเขาบอกว่าภาคอีสานเนี่ยก็จะเป็นขอบแอ่งก็จะอยู่แถวยกตัวอย่างเช่นโคราชใช่ไหมเวลาเราไปโคราชเนี่ยต้องขึ้นเขาก่อนใช่ไหมคะแล้วก็ค่อยๆเป็นแอ่งลงไปนะคะขอบเนี่ยทางด้านตะวันตกก็จะยกสูงแต่ส่วนทางด้านตะวันออกเนี่ยก็คือจะลาดต่ำลงไปทางแม่น้ำโขงนะคะแล้วก็จะมีที่ราบเขาเรียกว่าจะเป็นที่ค่อนข้างจะเป็นลูกคลื่นสูงต่ำลูกคลื่นเนี่ยอาจารย์พอจะอธิบายให้ฟังได้ไหมคะคือเกษตรจะเป็นยังไงลูกคลื่นที่ราบเป็นลูกคลื่นที่อาจจะไม่สม่ำเสมอมีความลาดชันมีความสูงต่ำแตกต่างกันซึ่งตรงนี้ก็ต้องมีการปรับสภาพพื้นที่ให้เหมาะสมเหมือนกันนะคะค่ะในส่วนนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็เขาบอกว่าที่ราบก็แบ่งเป็น2แอ่งใหญ่ๆก็คือมีภูพานเทือกเขาภูพานกั้นแล้วก็ข้างบนเนี่ยจะเป็นแอ่งสกลนครแล้วก็ส่วนข้างล่างเนี่ยจะเป็นแอ่งโคราชนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีเทือกเขาต่างๆมีเทือกเขาพนมดงเล็กมีเทือกเขาดงพญาเย็นใช่ไหมคะที่ทอดตัวเป็นแนวยาวเนาะแล้วก็มีแม่น้ำโขงแล้วก็มีลุ่มน้ำสำคัญก็คือแม่น้ำชีกับแม่น้ำมูลเวลาตอนเด็กๆจำเลยค่ะว่าแม่น้ำชีต้องอยู่บนแม่น้ำมูลเพราะว่าแม่ชีจะอึลงมานั่นเองนะคะคือเป็นวิธีการจำง่ายๆนักศึกษาเอาไปใช้ได้นะคะวิธีการจำแบบนี้จะได้จำว่าโอเคตรงนี้นะเป็นแหล่งที่ราบลุ่มเป็นแหล่งที่ลุ่มนะแล้วก็เขาบอกว่าลุ่มแม่น้ำชีกับแม่น้ำมูลเนี่ยก็คือเป็นลุ่มแม่น้ำที่กินพื้นที่3ใน4ของภาคอีสานเลยคือใหญ่มากนะคะนอกจากนี้ยังมีแม่น้ำสงครามด้วยนะคะในแถบนั้นแม่กลองเนี่ยอยู่ภาคกลางนะแต่สงครามเนี่ยจะไปอยู่ตรงอีสานนะคะอย่าจะจำสลับกันเนาะไม่ใช่สมุทรสงครามนะคะต่อมานะคะในส่วนของภาคกลางค่ะภาคกลางค่ะเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำนะคะมีพื้นที่ราบเป็นดินตะกอนพัดพาแน่นอนละค่ะมันก็มาจากข้างบนเนาะที่นครสวรรค์เป็นต้นนะคะตรงนั้นก็คือเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าเป็นแหล่งรวมแม่น้ำนะคะเป็นปากเขาเรียกปากน้ำโพเนาะตรงนั้นก็คือดินอุดมสมบูรณ์แล้วมีตะกอนน้ำพาแน่นอนค่ะพอตะกอนพัดเข้ามาใช่ไหมคะส่วนนึงค่ะก็ส่งผลทำให้ไอ้ตรงส่วนนักศึกษาจะเห็นไหมตรงพื้นที่ข้างล่างเนี่ยค่ะก็คือจะเป็นส่วนตรงนี้ค่ะทะเลมันก็ค่อยๆงอกออกไปเรื่อยๆเหมือนกันแล้วตรงนั้นก็เป็นดินที่เขาบอกว่าถ้าเกิดดินตะกอนน้ำพาแล้วเนี่ยก็อุดมสมบูรณ์แน่นอนใช่ไหมคะเพราะอะไร
ก็คือเขาจะพัดพาเอาแร่ธาตุจากที่อื่นมาสะสมไว้ตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งที่เรียกว่าอุดมสมบูรณ์มีแร่ธาตุสมบูรณ์ปลูกพืชอะไรก็งามอะค่ะปลูกเอาพูดอะไรก็อาจารย์ใช้ภาษาได้แบบปลูกพืชอะไรก็งามใช้ภาษาได้แบบนี้มากเลยนะคะโอเคอ่ะบริเวณที่ราบภาคกลางก็จะเป็นแหล่งปลูกข้าวที่สำคัญเนาะเพราะว่าเป็นที่ลุ่มนะคะแล้วก็การปลูกข้าวในภาคกลางเนี่ยเขาก็เป็นนวัตกรรมที่มันพัฒนาขึ้นมาแล้วนะคะจากตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์เป็นต้นมานะคะเริ่มมีการทำนาดำนาหว่านที่แบบเป็นนวัตกรรมขั้นสูงกันแล้วนะคะในแถบนี้เนาะต่อมาค่ะในภาคอันนี้ทะเลภาคใต้นะคะก็คือมีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลนั่นเองค่ะแล้วก็แน่นอนค่ะแล้วก็มีพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นเขาเรียกนะเป็นลักษณะที่เป็นดินยื่นออกไปทะเลเรียกว่าคาบสมุทรนะคะแล้วก็มีฝนตกชุกอากาศค่อนข้างมีความชุ่มชื้นมีความชื้นสูงนะคะเทือกเขาที่สำคัญค่ะก็จะเป็นเทือกเขาที่วางตัวตั้งแต่ภาคตะวันตกเป็นต้นมาเลยนะคะก็คือตะนาวสีนะคะแล้วก็ลงมาก็จะเป็นเทือกเขาบรรทัดหรือเรียกว่าเทือกเขานครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็จะเป็นเทือกเขาสันกลาคีรีนั่นเองค่ะเทือกเขาเหล่านี้นะคะก็จะแบ่งพื้นที่เนาะก็คือส่วนอันนี้ส่วนของเทือกเขาบรรทัดเนี่ยก็จะแบ่งพื้นที่เป็น2ส่วนอีกด้านนึงก็จะเป็นฝั่งอ่าวไทยอีกด้านนึงเป็นฝั่งอันดามันฝั่งอันดามันเนี่ยอ่าวจะยุบตัวลงแต่ส่วนฝั่งอ่าวไทยเนี่ยจะเป็นในลักษณะของเขาเรียกนะเป็นที่ยื่นออกไปใช่ไหมคะก็ค่อนข้างที่จะมีทรัพยากรที่ก็แตกต่างกันเนาะแต่ว่าก็เป็นพื้นที่ชายฝั่งทะเลเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันนั่นเองนะคะแล้วก็ต่อมาค่ะก็จะเป็นในส่วนของภาคตะวันออกค่ะแถบนี้ก็ติดทะเลเหมือนกันนะคะแล้วก็พื้นที่ป่าส่วนใหญ่จะอยู่ในจันทบุรีแล้วก็จะมีเขตเทือกเขาสูงอยู่บริเวณนั้นนะคะแล้วก็เขาบอกว่าในประเทศไทยเนี่ยโดยภาพรวมนะคะรับอิทธิพลจากพายุดีเพรสชันคือไม่ใช่เท่าแต่ภาคตะวันออกหรอกนะคะก็คือโดยภาพรวมเลยนะคะดีเพรสชันเป็นพายุที่พัดมาจากไหนไม่ใช่เบงกอลแน่นอนถ้าเกิดเป็นเบงกอลเราจะเรียกว่าไซโคลนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นทางฝั่งทะเลจีนใต้เราจะเรียกว่าดีเพรสชันซึ่งความแรงมันก็จะเรียงลำดับไปเนาะเมื่อก่อนจำได้ว่าดีร้อนกับฝุ่นดีเพรสชันโซนร้อนแล้วก็ไต้ฝุ่นเราไม่เคยไปถึงไต้ฝุ่นนะก็คือดีเพรสชันเข้ามาก็ทำให้ฝนตกนะคะแล้วก็ในแถบภาคตะวันออกเนี่ยก็เหมาะกับการเพาะปลูกแน่นอนค่ะมีอะไรคะทุเรียนไม้ผลต่างๆไม้ผลต่างๆใช่ไหมคะแล้วพื้นที่ป่าที่สำคัญก็คือในแถบจันทบุรีนั่นเองนะคะก็อันนี้ก็โดยคร่าวๆนะคะแล้วก็ในแง่นี้ค่ะโดยสรุปนะคะลักษณะของการตั้งถิ่นฐานค่ะก็เดี๋ยวขอสรุปนิดนึงนะคะคือสำหรับในส่วนของเมื่อกี้พูดถึงภาคเหนือใช่ไหมภาคเหนือเนี่ยลักษณะของการตั้งถิ่นฐานเนี่ยก็จะอยู่ในลักษณะของพื้นที่ก็เป็นที่ราบใช่ไหมคะแต่ว่าก็ไม่ได้กว้างมากไม่เขาเรียกอะไรนะคือจะเป็นที่สูงอะค่ะการตั้งถิ่นฐานจะอยู่ในลักษณะของการกระจายตัวมากกว่านะคะตามพื้นที่การทางการเกษตรแต่ในขณะเดียวกันในส่วนของภาคอีสานอะภาคอีสานเนี่ยการตั้งถิ่นฐานจะอยู่ในลักษณะของเขาเรียกว่าการรวมตัวเป็นหย่อมบ้านนะคะเพราะว่าแน่นอนมันก็เป็นที่ราบแหละนะคะมีที่ราบทั้งสองแอ่งด้วยกันนะคะตรงนั้นแล้วก็มีการกระจายตัวเป็นหย่อมบ้านนะแต่ในขณะเดียวกันค่ะในส่วนของภาคกลางจะอยู่บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำริมแม่น้ำค่ะการกระจายตัวของบ้านเรือนการตั้งถิ่นฐานก็อยู่ลักษณะของการตั้งถิ่นฐานในแบบขนานนะคะหมายว่าต้องอยู่ใกล้ๆน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคใช่ไหมคะนอกจากน้ำแล้วก็ต้องอยู่ใกล้ทางเกวียนด้วยค่ะบ้านบางบ้านอยู่ใกล้ทางเกวียนนะก็ขนานไปกับทางเกวียนขนานกับทางเกวียนแล้วก็บ้านบางบ้านอยู่ใกล้ริมน้ำใช่ไหมคะก็จะขนานไปกับริมน้ำก็เรียกว่าการตั้งถิ่นฐานแบบขนานนะคะแต่ในขณะเดียวกันพอมาดูที่ภาคใต้ค่ะภาคใต้ก็จะแบ่งเป็นพื้นที่สองส่วนเนาะก็จะค่อนข้างกระจายตัวก็คืออาจจะเป็นในแถบคือเป็นชายฝั่งนะคะก็คือเป็นลักษณะทะเลนั้นเหนือใต้ปะใช่ไหมออกแนวแบบเป็นเส้นตรงนะคะก็คือเป็นไปตามลักษณะของทรัพยากรนะคะเป็นไปตามลักษณะของพื้นที่ทางกายภาพนั่นเองค่ะอันนี้ก็โดยภาพรวมนะคะแล้วก็ในส่วนของภาคตะวันออกก็เช่นเดียวกันภาคตะวันออกเนี่ยเขาบอกว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนในภาคตะวันออกก็จะไปหากินในป่าส่วนหนึ่งเนาะแล้วก็การตั้งถิ่นฐานเนี่ยก็จะเป็นแบบกระจายตัวเหมือนกันคือก็ไม่ได้รวมตัวกันแต่จะเป็นลักษณะของการที่บอกว่าโอเคใกล้ทรัพยากรตรงไหนก็จะไปตรงนั้นนะคะแต่จำไว้เลยนะคะว่าภาคอีสานตั้งถิ่นฐานแบบกระจุกตัวเนาะรวมตัวเป็นหย่อมบ้านนะเป็นรวมตัวเป็นบ้านนะคะส่วนภาคอื่นๆก็ภาคเหนือภาคตะวันออกก็จะค่อนข้างที่จะเป็นแบบกระจายตัวภาคใต้ก็จะเป็นการกระจายการวางตัวตามแนวของพื้นที่ทางกายภาพเนาะแล้วก็ส่วนภาคกลางค่ะเป็นแบบขนานค่ะขนานไปกับแม่น้ำแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ขนานไปกับทางเกวียนนั่นเองนะคะในอดีตเนาะโดยภาพรวมนะคะต่อมาค่ะเข้าสู่ตอนที่ 6.2 นะคะ 6.2 จะพูดถึง
วิวัฒนาการของการเกษตรแบบดั้งเดิมค่ะแน่นอนว่าต้องมาก่อนอาจารย์นิดนึงนะคะของอาจารย์จะเป็นในช่วงเทคโนโลยีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่นะคะแต่อันนี้เนี่ยก็จะพูดถึงประวัติความเป็นมาของการเกษตรในประเทศไทยค่ะพอพูดถึงคำว่าประวัติความเป็นมาประวัติศาสตร์แล้วนะคะก็หลีกหนีไม่ได้ค่ะจะเริ่มพูดถึงสมัยก่อนประวัติศาสตร์กับสมัยประวัติศาสตร์เนาะการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำการเกษตรนั่นเองนะคะแล้วก็วิวัฒนาการการปลูกพืชแบบไร่เลื่อนลอยนะคำว่าไร่เลื่อนลอยเนี่ยก็เป็นที่ถกเถียงกันอยู่พอสมควรเนาะเดี๋ยวจะต้องขอความรู้จักเกษตรด้วยนะคะในอีกแง่มุมนึงนะคะแล้วก็การปลูกข้าวแบบนาหวานแล้วก็นาดำนะคะซึ่งเอาจริงๆตอนที่ศึกษาก็งงว่าเฮ้ยนาหวานกับนาดำมันคืออะไรแล้วแล้วมันแตกต่างกันยังไงพอศึกษาจริงๆแล้วก็รู้ว่าโอเคมันก็มีความต่างกันนะแล้วก็พื้นที่ก็ต่างกันด้วยนั่นแหละก็อยากจะเน้นให้นักศึกษาไปดูความแตกต่างเนาะเวลาเราเอามาคลี่แบบนี้เรื่องที่1พูดอย่างนี้2 3 4พูดอย่างนี้ทำให้เราสามารถเข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะก็ฝากนักศึกษาเนาะเวลาอ่านก็ช็อตโน้ตกันไปด้วยนะคะว่าเรื่องที่1พูดว่าอะไร2 3 4พูดว่าอะไรนะอย่าไปอ่านแบบรวมๆเนาะแล้วมันก็จะทำให้เราแบบสับสนนะคะความประวัติความเป็นมาของการทำการเกษตรในประเทศไทยนะคะการเกษตรสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะคะก็ในนี้ก็จะมีการพูดถึงชื่อของนักโบราณคดีบ้างอะไรบ้างนะคะก็มีกลุ่มของนักโบราณคดีนายกอแมนแล้วก็มีกลุ่มของนายเบยาดกับกอแมนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะมีการเป็นการรวมกลุ่มกันแล้วก็มาขุดค้นทำโบราณคดีซึ่งในส่วนนี้ค่ะข้อสอบมสทก็อาจจะให้นักศึกษาช่วยจำไว้นิดนึงนะคะ ชื่อกอแมนอะไรพวกนี้ค่ะก็จำเนาะแล้วก็จำแล้วก็ต้องเข้าใจด้วยนะต้องรู้ด้วยนะเขาทำอะไรนะคะสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะคะเขาบอกว่าในกอแมนเนี่ยนะคะก็มาเป็นนักโบราณคดีแหละก็มาขุดค้นนะคะแหล่งโบราณคดีต่างๆแล้วก็มาเจอค่ะหลักฐานที่เป็นเมล็ดข้าวที่กลายเป็นฐานดำอันนี้ไม่ใช่ของนายกอแมนนะแต่คือเอารูปมาให้ดูนะคะว่าเวลาที่เขาเจอเนี่ยก็เขาก็เอาไปในบางทีเขาเอาไปใช้ในอะไรนะในการตรวจคาร์บอนนู่นนี่นั่นหาอายุอะไรของมันนะคะแล้วก็มีการเอาไปดูว่าโอเคมันคือข้าวพันธุ์ไหนอะไรยังไงแล้วก็ข้าวที่มีการขุดได้เนี่ยก็ส่งให้กับกรมการข้าวอะค่ะเอาไปวิเคราะห์ดูว่าคือข้าวอะไรสุดท้ายเนี่ยเป็นข้าวเหนียวอะไรเงี้ยพันธุ์นู่นพันธุ์นี้อะไรเงี้ยค่ะก็คือจะมีเหมือนกับว่าพอขุดค้นแล้วเนี่ยเป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์แต่ต้องอาศัยข้อมูลในส่วนของวิทยาศาสตร์เนี่ยมาช่วยในการอธิบายนั่นเองนะคะก็ไปเจอที่แม่ฮ่องสอนเนาะแล้วก็ถ้าเกิดพูดถึงในแง่ของพัฒนาการค่ะเขาบอกว่าไอ้หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเจอเมล็ดข้าวอะค่ะก็จะไปเจอในแถบจังหวัดพื้นที่ที่อยู่ในภาคเหนือกับภาคอีสานซึ่งอายุจะเก่ากว่าภาคตะวันออกในแง่โทษทีค่ะอายุจะเก่ากว่าภาคตะวันตกซึ่งในแง่นี้อธิบายได้ว่าในอดีตอะในภาคอีสานอะก็คือเราจากตัวบ้านเชียงเนาะในขณะที่บ้านเชียงเนี่ยจะไปแบบยุคโลหะแล้วอะแต่ในพื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศไทยอะค่ะยังอยู่ในยุคหินแบบพวกหินกลางอยู่เลยอะค่ะซึ่งพัฒนาการมันไปไม่พร้อมกันสืบเนื่องจากในภาคอีสานค่ะก็ทรัพยากรจะพร้อมกว่าเนื่องจากภาคอีสานมีเหล็กกับมีเกลือซึ่งอย่าเอาสภาพทุกวันนี้ไปตัดสินเนาะว่าโอเคทุกวันนี้ทุ่งกุลาร้องไห้อะไรเงี้ย ความแห้งแล้งดินร่วนปนทรายอะไรเงี้ยค่ะแต่ในอดีตอีสานมีเกลือนะคะทุกวันนี้แร่เกลือก็ยังอยู่นะคะแล้วก็มีแร่เหล็กอันนี้ค่ะเป็นปัจจัยทำให้ชุมชนเนี่ยพัฒนาไปก่อนที่อื่นๆแล้วก็หลักฐานพวกข้าวเนี่ยข้าวก็ถือว่าเป็นเขาเรียกนะเป็นนวัตกรรมอย่างนึงอะค่ะในการเพาะปลูกที่แบบคนรู้จักปลูกข้าวอ่ะไม่ต้องแบบว่าเวลาไปล่าสัตว์หาของป่าไม่ต้องไปเป็นฝูงแล้วอะไรเงี้ยคือไม่ต้องไปเป็นกลุ่มละมีการแบ่งงานมีการอะไรกันทำเริ่มอาจจะเริ่มแล้วคือเริ่มรู้จักปลูกข้าวขึ้นมากินอ่ะไม่ต้องไปหาของตามใจใช่ก็เปลี่ยนมาปลูกเองใช่ก็ทำให้แบบเหมือนกับมันมีสต็อกอาหารนะคะมีอาหารเก็บไว้กินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือถือว่าเป็นความก้าวหน้าของมนุษย์อีกขั้นหนึ่งนะคะต่อมาค่ะก็จะเป็นการขุดค้นทำคดีนะคะของนายนะคะซอนไฮดอนเบยาดกับกอแมนนั่นแหละก็ไปขุดที่โนนนกทานะคะที่ขอนแก่นนะคะก็เจอในขณะเดียวกันก็ไปเจอที่บ้านเชียงด้วยนะคะแล้วก็สันนิษฐานเปรียบเทียบข้อมูลจากในจีนในอินเดียว่าที่ไหนเกิดก่อนที่ไหนเกิดหลังแล้วก็สรุปออกมาได้ว่าโอเคในดินแดนประเทศไทยนะน่าจะปลูกข้าวในช่วงประมาณกี่พันปีนู่นนี่นั่นอย่าไปจำเลยค่ะมันเยอะไปนะคะก็คือให้เข้าใจว่าโอเคนักโบราณคดีพวกนี้เข้ามาทำอะไรแล้วก็มาเจออะไรนั่นเองค่ะแล้วก็เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของมนุษย์ในยุคนั้นนั่นเองค่ะก็โอเคแล้วนะคะเราคาดหวังนะคะแล้วก็ในเดือนนี้เริ่มนำข้าวมาบริโภคนะคะก็ต่อมาค่ะเข้าสู่พอในช่วงสมัยก่อนประวัติศาสตร์เนาะเขาบอกว่าในแถบภาคตะวันตกเนี่ยก็จะเจอหลักฐานเนาะแล้วก็เริ่มเจอในส่วนของการทำไร่เลื่อนลอยด้วยนะคะการทำไร่เลื่อนลอยคืออะไรนะคะไร่เลื่อนลอยคืออะไรดูแล้วเลื่อนลอยไม่เป็นหลักเป็นแหล่งใช่ไหมคะอันนี้อาจจะมีความหมายที่สื่อไปในแง่แบบว่าคำว่าเลื่อนลอยอ่ะในปัจจุบันเนาะค่อนข้างจะคือในแง่ลบหน่อยนะคะแต่การปลูกทำไร่แบบเลื่อนลอยเขาบอกว่ามันคือนวัตกรรมอย่างหนึ่งนะคะที่
แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของมนุษย์ในแง่ที่ว่ามนุษย์รู้จักการจัดการกับสภาพแวดล้อมเพราะว่าการทำไร่เลื่อนลอยเนี่ยต้องอาศัยระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์มากพอสมควรใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าไปเผาแล้วไปแผ่วถางหรืออะไรอย่างเงี้ยให้มันขาดความอุดมสมบูรณ์เนาะอาจารย์จะเพิ่มเติมไหมเกี่ยวกับการทำไร่เลื่อนลอยก็คือการทำไร่เลื่อนลอยก็คือการเลือกพื้นที่เนาะที่มีความอุดมสมบูรณ์มากๆแล้วก็มาปลูกพืชหรือเรียกว่าทำการเกษตรต่างๆแล้วก็พอใช้เสร็จแล้วก็อาจจะเขาเรียกว่าพอได้ผลผลิตอะไรแล้วเนี่ยพอเริ่มทรัพยากรเริ่มเสื่อมโทรมเขาก็จะย้ายพื้นที่เพื่อไปหาที่ที่อุดมสมบูรณ์ใหม่นี่ก็เป็นวิธีการที่เขาแสดงว่าคนยุคนั้นก็คือต้องรู้ว่าอ๋อถ้าปลูกตรงนี้นะอุดมสมบูรณ์อย่างนี้ก็สามารถปลูกพืชได้อย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นเรียกว่าวิวัฒนาการเกิดขึ้นในเรื่องการปลูกพืชการเรียนรู้ใช่ไหมคะเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมนั่นเองแต่พอต่อมาค่ะหันมาทางตนิตยาตนิตยาเป็นคนเหนือแน่นอนเวลาพูดถึงไร่เลื่อนลอยต้องนึกถึงใครชาวเขากลุ่มชาติพันธุ์พื้นที่สูงแน่นอนแต่ในขณะเดียวกันเขาบอกว่าไร่เลื่อนลอยเนี่ยทำกันทั่วไปนะทุกพื้นที่แต่ว่ารูปแบบเนี่ยก็กลุ่มคนจะแตกต่างกันไปในที่ลุ่มก็มีไร่เลื่อนลอยเหมือนกันแล้วก็หลักการจริงๆของไร่เลื่อนลอยอย่างที่อาจารย์ปริชาติบอกก็คือว่าหาที่ที่รวมสมบูรณ์แล้วเพื่อฟื้นฟูที่ที่ใหม่แต่ในขณะเดียวกันค่ะมุมมองในทุกวันนี้นะก็จะค่อนข้างที่จะไม่เหมือนในอดีตเนาะคือในแง่ที่ว่าโอเคทุกวันนี้เราพื้นที่จำกัดเรามีการปักปันโฉนดที่ดินนู่นนี่นั่นทำให้การทำไร่เลื่อนลอยมันก็ยากแล้วก็เลยถูกตีตาว่ามันเป็นการทำที่มันไม่เหมาะสมหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะในจุดนี้ค่ะในสมัยก่อนประวัติในสมัยก่อนบริษัทก็จะเน้นว่าในช่วงในประเทศไทยเนี่ยค่ะก็จะเป็นพื้นที่เขตมรสุมเนาะแล้วก็เหมาะกับการปลูกข้าวนั่นเองค่ะจำไว้นะคะว่าเป็นเขตมรสุมนะคะเขตมรสุมนะคะแล้วมรสุมเนี่ยก็จะมีลม2ลมด้วยกันนะคะลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะคะแล้วตะวันตกเฉียงใต้พายุที่เข้ามาก็ดีเพรสชันนะคะไม่ใช่ไซโครนนะคะโอเคไม่เราเรียกว่าดีเพรสชันเราไม่เรียกว่าไซโครนแล้วก็จะพัดมาจากทะเลจีนใต้นั่นเองค่ะต่อมาค่ะความเป็นมาการปลูกข้าวค่ะสมัยประวัติศาสตร์เริ่มปลูกข้าวเขาบอกว่าเริ่มปลูกข้าวแบบนาดอนคือในอดีตเนี่ยคนเนี่ยก็เริ่มที่จะอพยพเข้ามาแล้วนะคะสมัยก่อนประวัติศาสตร์ต่างจากสมัยประวัติศาสตร์ตรงในแง่ที่ว่าในสมัยประวัติศาสตร์เนี่ยจะมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มันเป็นลายลักษณ์อักษรที่มันบันทึกไว้แค่นั้นเองแต่ก่อนหน้านั้นมันไม่มีเวลาเราจะหาหลักฐานเราต้องหาจากพวกวัตถุต่างๆนะคะแต่ในสมัยนี้จะมีบันทึกเรื่องราวไว้แต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็มาเจอนวัตกรรมอย่างนึงในสมัยนี้คือการปลูกข้าวบนที่สูงในอดีตมนุษย์ยังอยู่ในบนที่สูงนะก็คือแต่ค่อยๆอพยพลงมาเรื่อยๆในพื้นที่ลุ่มนะคะก็คือจะเป็นการปลูกข้าวที่เรียกว่าการปลูกข้าวนาดอนนะคะแล้วก็จะปลูกข้าวที่เป็นข้าวไร่นะคะข้าวไร่ก็คือเม็ดทุกวันนี้ก็คือจะเป็นข้าวที่กลุ่มปากกาย้อยก็ยังกินอยู่ใช่ไหมคะเป็นเม็ดอ้วนๆเหมือนข้าวญี่ปุ่นใช่ไหมอร่อยดีเหนียวๆนะคะนอกจากนี้ยังปลูกพืชมีหัวนะคะคำว่าพืชมีหัวนี่นักศึกษาก็อย่าเดาเป็นอย่างอื่นนะคะเผือกมันนั่นเองค่ะพืชที่มันเป็นหัวนะคะพืชมีหัวไม่ใช่อะไรอื่นนะคะไม่ใช่กลุ่มเผือกกลุ่มมันกลุ่มเผือกกลุ่มมันนะคะเรียกพืชมีหัวเนาะแล้วก็เริ่มใช้เทคนิคง่ายๆค่ะการหยอดเมล็ดการใช้ไม้จิ้มดินแล้วก็การใส่เมล็ดลงไปอย่างเงี้ยค่ะก็เกิดขึ้นในยุคนี้นะคะต่อมาค่ะพอคนเริ่มรู้จักกันเขาเรียกนะเริ่มขยับเข้าไปตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ลุ่มมากขึ้นเมื่อก่อนอาจจะเวลาเราเจอหลักฐานทางวัฒนธรรมจะไปเจอตามถ้ำตามเพิงผาใช่ไหมแต่ยุคต่อมามนุษย์เริ่มอพยพมาข้างล่างเพราะว่าทำไมที่ข้างล่างมันเหมาะกับการเพาะปลูกมากกว่าเลี้ยงสัตว์มากกว่าก็เลยใช่มีน้ำเนาะแล้วก็เลยเกิดข้าวที่เรียกว่าข้าวนาดำหรือข้าวนาสวนนะคะข้าวนาดำในที่นี้เนี่ยก็จะเป็นข้าวที่เขาเรียกว่าอะไรล่ะก็ถ้าเกิดพูดถึงนาดำก็จะเป็นแบบว่าเหมือนกับเขาบอกว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่ต้องมีน้ำเข้ามาก็ได้แต่ว่าเป็นพื้นที่ที่สามารถที่จะทำคันดินหรือคันนาขึ้นมาค่ะแล้วก็ชักน้ำเข้ามาหรืออะไรเข้ามานะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการเพาะกล้าด้วยการตกกล้าการอะไรกระบวนการนั้นค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะกว่าจะได้ข้าวนาดำมาต้องดูแลเยอะด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ขั้นตอนเยอะใช่ไหมคะเออนั่นแหละค่ะอ่านมาละเอียดค่ะ ไม่ต้องแปลกใจนะคะแล้วในขณะเดียวกันค่ะเขาบอกว่าคนแถบนี้ก็อยู่ในสังคมแบบสังคมกสิกรรมเนาะมีการทำการเกษตรมีเลี้ยงสัตว์มีเพาะปลูกนะคะลักษณะการอยู่ก็คือจะอยู่ลักษณะของพอยังชีพอะค่ะในแง่นี้ก็คือพอที่จะบริโภคในชุมชนนั่นเองเลี้ยงชีพนะคะต่อมาค่ะคำว่าไร่เลื่อนลอยเมื่อกี้ถามจันปริชาติไปแล้วว่าไร่เลื่อนลอยคืออะไรนะคะขอผ่านเบี่ยงรถเร็วนะคะไร่เลื่อนลอยกับการปลูกพืชหมุนเวียนนะคะก็คือสิ่งเดียวกันนะคะไม่ใช่คนละไม่ใช่คนละอย่างกันนะเลื่อนลอยกับหมุนเวียนก็เหมือนกันนะคะแต่ว่าในแง่นี้ก็เรียกต่างกันแต่ว่าเป็นการกระทำเหมือนกันเนาะก็คือการที่จากพื้นที่หนึ่งรอให้พื้นที่หนึ่งได้ฟื้นตัวก่อนแล้วก็ไปที่ใหม่แล้วค่อยกลับมาที่เดิมเนาะการฟื้นตัวก็มีทั้งระยะยาวระยะสั้นแล้วแต่ชนิดของพืชนั่นเองนะคะแล้วก็ที่พูดถึงดินสีดำดินสีแดงดินสีขาวนะเขาว่าดินสีดำเนี่ยอุดมสมบูรณ์เนาะส่วนดินสีแดงเนี่ย
เขาบอกว่าไว้ปลูกฝิ่นจ้าแล้วส่วนดินสีขาวเนี่ยเป็นดินที่ไม่อุดมสมบูรณ์นะคะฝิ่นเนี่ยก็เหมือนกันฝิ่นเขามองเป็นยาเสพติดใช่ไหมปลูกแล้วผิดใช่ไหมแต่มันก็คือยาสมุนไพรชนิดนึงเนาะยางฝิ่นอ่ะต่อมานะคะการปลูกไร่เลื่อนลอยในสมัยปัจจุบันเนาะเขาบอกก็ย้ายที่ใหม่แต่ที่มันจำกัดก็เลยมีปัญหานะคะในขณะเดียวกันเนี่ยการปลูกพืชแบบนี้เนี่ยต้องอาศัยระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์ด้วยในแง่ที่ว่าถ้ามันไม่ฟื้นตัวมันก็ไม่ได้ไงคือไปเผามันใช่ไหมคะพอเผาเสร็จมีขี้ท่งขี้เถ้าใช่ไหมเป็นฟอสเฟตใช่ไหมคะจานแล้วก็มันก็ทำให้พืชเติบโตต่อไปได้แต่ขณะเดียวกันเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดเผาไม่ดีอ่ะมันก็เป็นโทษได้เหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะก็จุลินทรีย์ในดินหรือสิ่งมีชีวิตในดินก็จะตายไปทำให้ระบบหมุนเวียนของธาตุอาหารการย่อยการอะไรก็จะน้อยลงธาตุอาหารก็อาจจะพืชอาจจะดูดธาตุอาหารไปใช้ไม่ได้ด้วยโอ้ค่ะดิฉันมาถูกทางแล้วนะคะแล้วก็การปลูกพืชในลักษณะนี้นะคะมีอยู่ทุกภาคของประเทศไทยนะอย่าไปเข้าใจแค่ว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงนะคะอันนี้ค่ะเราเริ่มเจอคำว่านาหวานเนาะเมื่อกี้เจอคำว่านาดำไปแล้วนะนาหวานเรียกว่านาเมืองหรือนาฟางลอยนะคะอย่าไปสับสนกับนาดำนาสวนนะคะเนื่องจากเราจะหลอกคุณได้นะคะก็ดูดีๆ ด้วยละกันนะคะในเรื่องของชื่อเนาะก็คือถ้าเกิดเป็นนาหวานเนี่ยต้องอบพยพไปสู่ที่ราบที่ราบนั้นก็คือต้องน้ำเข้านาได้อะแล้วก็เหมือนเป็นค่อนข้างจะแฉะหน่อยแล้วก็หวานข้าวลงไปเลยแล้วก็รอข้าวขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งเขาบอกว่าจะทำง่ายกว่านาดำก็คือไม่เคยทำแต่ไม่รู้ว่ามันง่ายหรือไม่ง่ายหวานไปเลยใช่มันต้องเช็คมันต้องอะไรนะต้องเพาะกล้าอีกแล้วกว่าจะมาต้องปักอีกแล้วการปักในที่ใหม่นี่มันก็อาจจะล้มละเลระนาดก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมนะก็หนักอยู่พอสมควรนะต่อมาค่ะข้าวนาดำหรือนาสวนนะคะก็ต้องเขาบอกต้องลงทุนลงแรงมากกว่านาไร่หรือนาหวานแน่นอนค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือมันต้องมีที่เพาะกล้าอีกที่นึงก็มาพอได้กล้าเสร็จใช่ไหมคะก็ต้องมาปรับพื้นที่นึงนะเอาน้ำเข้าน้ำเยอะก็ไม่ได้รากก็เน่าอะไรเงี้ยค่ะก็หลายอย่างนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะความสำคัญของแรงงานในกระบวนการผลิตก็มีมากนะคะในประเทศไทยเนี่ยหลังจากที่มีการประกาศใช้หลังจากที่มีการทำสนธิสัญญาเบลลิงกับอังกฤษแล้วเนี่ยก็เราต้องการแรงงานสลับเป็นจำนวนมากเลยส่งผลทำให้เกิดการเลิกไพร่เลิกทาสแล้วเขาบอกว่าเมื่อก่อนอ่ะถ้าเกิดมีที่ดินเป็นร้อยเป็นพันอ่ะก็ไม่เท่ากับมีไพร่มีแรงงานเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันเพราะว่าต่อให้มีที่ดินเยอะอ่ะแต่ไม่มีคนอ่ะมันก็รกร้างว่างเปล่าใช่ไหมคะแรงงานคนก็เลยสำคัญเวลาทำสงครามเขาไม่ได้เวลาเราดูหนังอ่ะเราก็จะเห็นแค่ว่าแบบต้องฆ่ากันให้ตายใช่ไหมไม่ใช่นะคะในอดีตคือเอาคนค่ะไม่ได้ฆ่ากันนะคะอ่ะแล้วก็โอเคให้ไปเราอยากได้คนมาทำงานมากกว่านะคะตอนมาเป็นแรงงานตอนเป็นแรงงานค่ะไม่ได้ฆ่ากันตายเหมือนในเกมนะคะที่ต้องบอกว่าฆ่าฝั่งตรงข้ามไปตายมากที่สุดไม่ใช่นะต่อมาค่ะเทคนิคการปลูกแบบดั้งเดิมนี้หัวข้อสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ตัวอย่างคำถามเดี๋ยวให้จันนิตยาช่วยอ่านตัวอย่างคำถามดีกว่าเนาะแล้วก็แต่ว่าอันนี้คือขอสรุปเลยเนาะว่าเทคโนโลยีการปลูกพืชแบบดั้งเดิมเนี่ยก็มีแบบไล่เลื่อนลอยแบบนาหวานนาดำเมื่อกี้ก็พูดมาแล้วนะคะพูดมาเยอะพอสมควรแล้วเหมือนกันการปลูกพืชแบบไล่เลื่อนลอยเนาะบนพื้นที่สูงจะมีระยะฟักตัวเนาะเขาเรียกนะไม่ใช่แหละฟักตัวระยะพักตัวระยะฟักตัวมันคือตัวอ่อนใช่ไหมอันนี้เป็นพื้นที่เนาะระยะฟื้นตัวนะคะมีฟื้นตัวสั้นฟื้นตัวยาวก็แล้วแต่ประเภทของพืชแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีคำสิ่งที่น่าสนใจก็คือการทำสวนเมี่ยงเมี่ยงในที่นี้คือไม่ใช่เมี่ยงคำเมี่ยงอะไรนะคะแต่เป็นชาเนาะชาที่เมื่อเขาปลูกแล้วคือเขาก็จะเอาไปหมักใช่ไหมคะก็คือทำเมี่ยงไว้เคี้ยวเล่นใช่ไหมคะแต่ในขณะเดียวกันเขาว่าเมี่ยงเนี่ยก็เป็นพืชที่เป็นชาแหละที่กระจายอยู่แถบทางตอนเหนือเนาะไปถึงอัสสัมของอินเดียทางตอนใต้ของจีนก็คือเป็นพืชที่กระจายอยู่ส่วนนั้นก็เหมาะสำหรับการปลูกเนาะก็เมี่ยงถือว่าเป็นเอาไว้เคี้ยวใช่ไหมอาจารย์เคยกินไหมเป็นคนไม่เคยใช่ไหมเห็นแต่เป็นถุงนิดนึงเห็นเป็นถุงดำๆอาจารย์เคยกินไหมคะเคยชิมอยู่เคยชิมอยู่ก็อร่อยดีรสชาติเป็นไงบ้างคะมันก็เปรี้ยวนิดเปรี้ยวฝาดๆอันนี้คือไม่เคยนะอาจารย์ใช้คำว่าชิมใช่ไหมคะกลัวคนเขาบอกว่าการปลูกพืชไร่บนพื้นราบนะคะก็เริ่มมีการปลูกพืชไร่การทำไร่เลื่อนลอยก็มีการปลูกพืชไร่บนปลูกพืชไร่แหละบนพื้นราบพืชไร่คืออะไรบ้างเดี๋ยวอาจารย์ค่อยไปพูดแล้วกันเนาะในหน่วยอาจารย์ใช่ไหมโอเคค่ะต่อมาค่ะมีการหว่านสำรวยการหว่านคาดกบหรือการไถกบการหว่านน้ำต้มนะคะการหว่านสำรวยเขาบอกว่าก็คือจะเน้นในเรื่องของการเขาเรียกนะการเวลาไถอ่ะมันจะมีไถดะกับไถแปรค่ะไถดะนี่เวลาคือเคยได้ยินไหมคะว่าดะทำอะไรดะไปคือทำอะไรแบบช่วยๆไปก่อนลวกๆไปก่อนแล้วก็ไถแปรก็คือก็ตีให้ละเอียดขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการแล้วก็หลังจากนั้นก็หว่านเนาะแล้วก็มีการหว่านคาดกบก็คือทำไปแล้วก็มีการกลบนู่นนี่นั่นๆใช่ไหมคะแล้วก็มีการหว่านน้ำต้มไม่แน่นอนค่ะเขาว่าน้ำต้มนี่คือน้ำเยอะมากแฉะนะคะเดินไปแล้วติดนั่นเองนะคะอันนี้นะคะก็คือว่าด้วยข้าวนาดำหรือข้าวนาสวนเนาะข้าวนาดำเนี่ยอย่างที่บอกขั้นตอนเนี่ยยาก
นะคะก็คือขั้นตอนเยอะแล้วก็โฮก็คือเป็นนวัตกรรมที่สำคัญอย่างนึงที่บอกว่าโอเคมนุษย์เนี่ยได้พัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีการเพาะปลูกเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีดั้งเดิมเนาะมาสู่จุดหนึ่งแล้วแหละที่แบบสามารถที่จะมีการเพาะกล้าที่จะมาปลูกใหม่นะคะในอีกที่หนึ่งเนาะแล้วก็ในส่วนนี้ค่ะก็ลองฝากนักศึกษาไปดูนะคะว่าในส่วนของข้าวนาดำข้าวนาหวานอ่ะการทำไร่เลื่อนลอยมันมีลักษณะเฉพาะอย่างไรนะคะแล้วก็มีประเด็นอย่างไรที่น่าสนใจนะคะซึ่งก็สำหรับในหน่วยที่6ค่ะก็ฝากไว้เท่านี้นะคะในส่วนของเนื้อหาเดี๋ยวมาเข้าสู่คำถามรอบนี้เดี๋ยวขอรบกวนให้อาจารย์นิตยาอ่านให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์ปริชาติช่วยตอบช่วยกันนะคะดูคำถามข้อที่1นะคะการตั้งถิ่นฐานแบบขนานเราจะพบได้มากในพื้นที่ใดของประเทศไทยเมื่อกี้อาจารย์วรินาได้พูดกันไปแล้วในช่วงต้นนะคะการตั้งถิ่นฐานแบบขนานนะคะก็จะมีช้อยให้เลือกก็คืออาจจะที่1ภาคอีสานนะคะช้อยที่2ภาคกลางช้อยที่3ภาคใต้ช้อยที่4ภาคตะวันออกแล้วก็ช้อยที่5ภาคเหนือนะคะค่ะอาจารย์ฟังแล้วจะตอบภาคไหนคะข้อ2ค่ะข้อ2เหรอคะใช่มั้ยคะแสดงว่าบรรยายโอเคค่ะจะตอบได้ภาคกลางใช่มั้ยคะที่บอกว่าเป็นขนานแบบไหนนะคะเมื่อกี้ค่ะก็คือขนานไปกับทางเกวียนกับทางน้ำแต่ถ้าเกิดเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยคือหรืออีสานภาคอีสานเนี่ยก็จะกระจุกตัวเป็นหย่อมเป็นหย่อมนะคะส่วนภาคตะวันออกภาคเหนือก็จะกระจายตัวไปตามแหล่งทรัพยากรตามแหล่งที่แบบจะไปทำงานตรงไหนน่ะก็ตรงนั้นแล้วก็ส่วนภาคใต้ก็จะกระจายตัวตามลักษณะทางกายภาพนะคะเป็นชายฝั่งใช่ค่ะต่อมานะคะข้อที่สองนะคะข้อใดกล่าวถึงการปลูกข้าวนาดอนได้ถูกต้องที่สุดนะคะข้อที่หนึ่งข้าวที่ปลูกเป็นข้าวหอมมะลินะคะข้อที่สองเป็นปัจจัยที่ทำให้มนุษย์อพยพลงสู่ที่ลุ่มนะคะข้อที่3เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าข้าวนาดำข้อที่4ใช้พื้นที่ป่าเขาในการเพาะปลูกและข้อที่5ต้องมีการจัดการชลประทานอย่างเป็นระบบนะคะและดูยากไหมคะคีย์เวิร์ดยากนิดข้าวนาดอนนะอาจารย์ข้าวนาดอนข้าวนาดอนได้ถูกต้องที่สุดหอมมะลิปลูกยังคะตอนนั้นหอมมะลิยังไม่มีนะคะแล้วข้าวนาดอนเป็นปัจจัยทำให้มนุษย์อพยพลงสู่ที่ลุ่มหรือเปล่าไม่น่าใช่นะเพราะว่าเป็นนาดอนเนาะก็ต้องไปหาพื้นที่มันเหมาะสมอยู่แล้วนาดอนไม่มีสิทธิ์มาบังคับนะจ๊ะว่าจะต้องไปไหนอะไรอย่างเงี้ยเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าข้าวนาดำใช่หรือเปล่าอย่าโดนหลอกสิดอนกับดำนะคนละเรื่องกันนะคะใช้พื้นที่ป่าเขาในการเพาะปลูกใช่ไหมคะดอนไงพื้นที่ดอนต้องพื้นที่สูงใช่ไหมที่สูงที่เขาอ้าวแล้วพื้นที่ดอนไม่ต้องมีการชลประทานหรอคะพื้นที่ดอนไม่ต้องมีการชลประทานสมัยนั้นอาจจะยังไม่มีพื้นอาบหญิงเช่นข้าวไร่ก็ไม่ต้องการน้ำเยอะเนาะอาจารย์ข้อนี้ก็เลยเฉลยเป็นข้อ4ค่ะอย่าโดนหลอกนะจ๊ะใช้พื้นที่ป่าเขาในการเพาะปลูกนะคะต่อไปคำถามข้อที่3นะคะข้อใดกล่าวถึงการเพาะปลูกแบบไร่เลื่อนลอยไม่ถูกต้องไม่ถูกนะคะข้อที่1นะคะเป็นการปลูกพืชหมุนเวียนแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าไร่เลื่อนลอยข้อที่2นะคะต้องอาศัยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรเป็นอย่างมากข้อที่3ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยเท่านั้นข้อที่4เป็นภูมิปัญญาด้านการเกษตรรูปแบบหนึ่งและข้อที่5ไม่มีข้อใดผิดเลยเวลานักศึกษาตอบก็คือจะตอบว่าไม่มีข้อใดผิดเลยฉันมั่นใจว่าไม่มีข้อใดผิดก็จะมีถูกข้อแล้วก็จะเลือกข้อนั้นแล้วตัวนี้จะเป็นตัวลวงที่ดีใช่เป็นตัวลวงที่ดีนะคะแล้วเราก็ออกมาเป็นตัวลวงนะคะแต่อาจารย์ไม่หลอกอาจารย์ไม่ติดกับค่ะจะตอบข้อไหนอ่ะจะตอบข้อไหนข้อใดกับไพ่ข้อ2อย่างข้อ2เนี่ยก็เรื่องความอุดมสมบูรณ์น่าจะใช่แน่นอนค่ะเนาะแล้วก็เรื่องของไม่ได้เกิดในภาคเหนืออย่างเดียวเพราะเกิดได้ทุกที่เลยใช่ไหมคะแล้วก็เป็นภูมิปัญญาด้วยใช่ไหมคะแต่ข้อหนึ่งเนี่ยเนาะน่าจะเป็นข้อที่ข้อนี้ต้องตอบข้อหนึ่งหรือเปล่าคะชอยตั้งยาวจ้าทำไมไม่ถูกล่ะนี่ก็การปลูกพืชมันเป็นเพียงกับสิ่งแวดล้อมมาขออะไรเลยมันก็อย่างเดียวกันปะใช่ใช่ไหมคะก็โดนหลอกนะเอาชื่อมาหลอกนั่นเองนะคะแล้วก็ไม่มีข้อใดผิดนี่ก็หลอกได้อย่างอลังการเหมือนกันนะคะหลอกได้ปั๊บกาปุ๊บเห็นปั๊บกาปุ๊บเลยอาจารย์ไม่หลอกเรานะคะต่อไปข้อที่4นะคะนาเมืองค่ะเป็นชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งของการเพาะปลูกข้าวด้วยวิธีการใดนะคะข้อที่1 นะคะเป็นการปลูกข้าวที่ต้องอาศัยน้ำจากเหมืองฝายข้อที่2การปลูกข้าวดอนข้อที่3การปลูกข้าวป่าหรือข้าวไร่ข้อที่4การทำนาหวานแล้วก็ข้อที่5การทำนาดำค่ะนาเมืองนะคะนาเมืองนะคะ
นาเมืองใช่ไหมคะค่ะนาเมืองก็ต้องอยู่ในที่ลุ่มใช่ไหมที่ลุ่มน่าจะเป็นตัดเข้าดอนไปเลยก็คือตัดเข้าดอนเข้าป่าเข้าไร่ก็ต้องตัดใช่ไหมคะอาศัยฝายเหมืองฝายก็ไม่น่าใช่เพราะส่วนใหญ่เหมืองฝายอยู่ทางแถบที่มันอยู่ที่ดอนนิดนึงเพราะฉะนั้นเหลืออะไรคะหว่านกระดำค่ะหว่านกระดำหว่านก็น่าจะอยู่แบบในแถบเอ๊ะเดี๋ยวนะหว่านก็คือต้องใช้ต้องน้ำเยอะใช่ไหมก็ต้องเป็นข้อ4นี่แหละใช่ไหมอุ้ยการทำหว่านแสดงว่าบรรยายไปโอเคนะคะรู้เรื่องกันใช่ไหมการทำจริงอาจารย์ย้ำไปแล้วนะนาหวานนาเมืองหรือนาฟางลอยใช่ไหมคะส่วนนาดำเนี่ยก็จะเรียกว่านาสวนนะคะต่อมาค่ะอีกสักข้อนึงนะคะต่อไปข้อที่5นะคะนี่ยาวนิดนึงค่ะข้อใดกล่าวถึงสาเหตุของการขุดคลองในสมัยรัชกาลที่5ในระยะแรกไม่ถูกต้องไม่ถูกนะคะข้อที่1ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมข้อที่2เป็นประโยชน์ต่อการลำเลียงสินค้าข้อที่3เป็นการบุกเบิกที่ดินทำกินข้อที่4เป็นประโยชน์ด้านการชลประทานหรือว่าข้อที่5ทุกข้อล้วนแล้วแต่เป็นสาเหตุทั้งสิ้นน่าเกียดเนาะข้อ5เนี่ย แน่เลยข้อนี้เลยคือข้อนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้คือในส่วนของการบรรยายเนาะก็คือยังไม่ได้พูดถึงคือลืมพูดถึงไปนะคะในส่วนของการขุดคลองเพื่อเป็นการบุกเบิกที่ดินในยุคนั้นโดยเฉพาะในภาคกลางเนาะเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยมันเกิดเฉพาะในภาคกลางจริงๆแหละแล้วภาคอื่นค่อยๆกระจายกันไปหลังจากทำส่วนที่สัญญาเบอริ่งนั่นเองนะคะข้อนี้เนี่ยถามว่าข้อใดไม่ถูกต้องนะคะอาจารย์เชื่อว่านักสามคนตอบข้อ5แน่นอนทุกข้อแล้วแบบเป็นสาเหตุทั้งสิ้นนะคะแต่ขอเฉลยแล้วกันเนาะก่อนที่จะส่งท้ายกันไปว่าเป็นประโยชน์ทางด้านการชลประทานคือในอดีตอะค่ะยังเขาเรียกว่าอะไรในยุคในระยะแรกอะค่ะเพื่อบุกเบิกเป็นเส้นทางคมนาคมแล้วไปบุกเบิกที่ดินแล้วก็ให้กลุ่มพระบรมวงศานุวงศ์อะค่ะเข้ามาเขาเรียกนะถือครองที่ดินอะก็คือไปบุกเบิกก่อนแล้วก็เริ่มใช้ประโยชน์ในการลำเลียงสินค้านู่นนี่นั่นจากข้าวในนาที่ปลูกนะคะแต่ด้านการชลประทานเนี่ยมาเกิดในช่วงหลังแล้วโดยเฉพาะในช่วงสมัยรัชกาลที่6รัชกาลที่7แล้วนะคะที่มันมีการจะมีการสร้างเขื่อนชัยนาทมีการวางแผนโครงการต่างๆเกิดขึ้นนะคะแต่ในยุคแรกเนี่ยอย่าโดนหลอกนะคะไม่ใช่เพื่อการชลประทานแต่อย่างใดนะคะค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะในหน่วยที่6นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะก็ขอส่งมอบหน้าที่นี้ให้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริชาติดิษฐกิจนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะช่วยพูดคุยนะคะเดี๋ยวเวลามีอะไรอาจารย์ก็ส่งมาได้นะคะแต่ว่าอาจารย์ก็นัดกันก่อนในส่วนของหน่วยที่7ใช่ไหมคะก็จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางการเกษตรนั่นเองนะคะซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าจะประกอบด้วยโครงสร้างของเนื้อหาเนี่ยทั้งหมด3ตอนด้วยกันนะคะก็คือตอนที่ 7.1 ก็คือเรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่กับการเกษตรไทยนะคะแล้วก็ตอนที่ 7.2 ก็จะเป็นเรื่องของการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยมาใช้พัฒนาเรื่องของการเกษตรของไทยนั่นเองนะคะแล้วก็ตอนที่ 7.3 ก็จะเป็นเรื่องของแนวโน้มของการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการพัฒนาการเกษตรของไทยนะคะก็จะมี3ตอนด้วยกันนะคะในส่วนของเมื่อเราพูดถึงเนื้อหานะคะในหน่วยที่7เนี่ยแน่นอนเลยต้องมีวัตถุประสงค์นะคะในการที่เราจะอ่านเนื้อหาต่างๆเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการที่จะอ่านด้วยนะคะก็จะเป็นข้อแรกเลยก็คืออธิบายเรื่องของความสำคัญของเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการพัฒนาการเกษตรไทยได้นะคะข้อที่2ก็คืออธิบายวิธีการที่จะได้มาซึ่งเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการพัฒนาการเกษตรของไทยได้นะคะและข้อที่3ข้อสุดท้ายก็คือเรื่องของการอธิบายถึงทิศทางและแนวโน้มตลอดจนเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางการเกษตรในอนาคตได้นั่นเองนะคะเรามาดูเรื่องแรกกันเลยนะคะตอนที่ 7.1 นะเทคโนโลยีสมัยใหม่กับการเกษตรไทยนั่นเองนะคะก็จะแบ่งเป็น2เรื่องด้วยกันนะคะก็คือเรื่องของความสำคัญนะแล้วก็เรื่องของประเภทที่นำมาใช้นะในเรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางการเกษตรนะคะในส่วนของความสำคัญเนี่ยเราจะเห็นว่าปัจจุบันนี้เนาะอาจารย์ก็จะมีเรื่องของการใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาเยอะแยะมากมายจริงๆแล้วเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยมีมาตั้งนานละมาตั้งแต่สมัยอดีตแล้วเราก็ใช้กันมาเรื่อยๆแล้วก็มีการพัฒนาต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆซึ่งความสำคัญในส่วนตรงนี้เนี่ยมีค่อนข้างจะเยอะเลยนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเนี่ยการเกษตรอาจจะไม่พัฒนามาถึงทุกวันนี้ก็ได้นะคะในส่วนของถ้าพูดถึงความสำคัญในทางด้านสังคมเราก็จะเห็นว่าเมื่อกี้อาจารย์พูดเรื่องของภูมิศาสตร์ภูมิประเทศกันไปนะคะว่าในเรื่องของว่าปัจจุบันนี้เนี่ยประเทศเราก็มีการเปลี่ยนแปลงเรียกว่าสภาพ
อากาศก็เปลี่ยนแปลงแต่ในอดีตเนี่ยเราจะเห็นว่าภูมิศาสตร์ต่างๆเนี่ยก็จะบอกถึงว่าชนแต่ละพื้นที่ต่างๆชนชาติต่างๆเขาเรียกว่าอะไรนะชาวกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆก็จะแยกกันไปในแต่ละภูมิภาคใช่ไหมคะดังนั้นการเกษตรเนี่ยก็อย่างที่อาจารย์เล่าว่าแต่ละพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของภูมิศาสตร์เนี่ยก็มีความสำคัญนะคะมีบทบาทสำคัญในเรื่องของเทคโนโลยีที่นำมาใช้นะคะแล้วก็เรื่องของความสำคัญทางด้านการเกษตรที่มีต่อช่วงเวลาต่างๆด้วยแต่ละช่วงสมัยก็จะมีการใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกันไปใช่ไหมคะอย่างในอดีตอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์บอกว่ามีหวานมีดำเดี๋ยวนี้มีเครื่องแล้วหวานดำเครื่องนะคะไม่ต้องเหนื่อยแล้วใช่เครื่องปลูกเครื่องไรช่วยในเรื่องของการผลิตที่ดีขึ้นนะคะก็จะเห็นว่าแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่ละช่วงเวลาก็ไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็ในส่วนของที่เทคโนโลยีในภาคการเกษตรของไทยเนี่ยนะคะก็จะมีตั้งแต่ในอดีตเนี่ยเราก็จะใช้วิธีการสังเกตก่อนสังเกตว่าเป็นยังไงแล้วก็ลองผิดลองถูกดูซิว่าในตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่มีใครมาบอกว่าอะไรถูกอะไรผิดเพราะฉะนั้นเกษตรกรนะคะหรือว่าชาวบ้านเนี่ยก็จะอาศัยว่าลองปลูกไปดูซิแล้วก็ดูสังเกตดูแล้วก็ดูซิว่ามันถูกไหมมันใช่ไหมนะคะมันเจริญเติบโตดีไหมนะจนพัฒนาต่อมาจนเป็นเรื่องของการพัฒนาเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆขึ้นมาอย่างเดี๋ยวนี้เครื่องจักรก็เยอะใช่ไหมเครื่องจักรเล็กๆแต่ก่อนก็มีอย่างเครื่องปลูกอันเล็กๆนะคะหรือว่าจอบเสียมเนาะเราอันนี้เราคงคุ้นกันอยู่แล้วเนาะก็จะมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะคะเพราะเรามีพวกโลหะนะซึ่งจะเอามาใช้ในเรื่องของการทำเป็นเครื่องจักรต่างๆได้นอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของสารเคมีต่างๆเข้ามาใช้อย่างปุ๋ยเนาะเนี่ยอย่างเงี้ยก็เป็นเครื่องจักรที่เรามีในปัจจุบันแล้วนะคะก็เริ่มเรียกว่าแทบจะทุกบ้านจะมีคันนี้อยู่ควายเหล็กนะควายเหล็กเนาะแล้วก็จะมีเรื่องของการใช้สารเคมีต่างๆเรื่องของปุ๋ยนะปุ๋ยเคมีที่ใช้กันที่บอก15 15 15 16 16 16อะไรเหล่านี้ก็เป็นปุ๋ยเคมีที่เกิดจากการพัฒนาเรื่องของแทนที่ว่าเราจะใช้เมื่อกี้จะบอกว่าไล่เลื่อนลอยก็จะมีเรื่องของการหาความอุดมสมบูรณ์พื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์แล้วไปปลูกแต่เมื่อเราปลูกกันเยอะๆเยอะๆความอุดมสมบูรณ์มันอาจจะฟื้นตัวไม่ทันใช่ไหมคะสิ่งหนึ่งที่จะทำได้ก็คือเราต้องเติมแล้วให้ดินตรงนั้นพื้นที่ตรงนั้นเกิดความอุดมสมบูรณ์ก็เกิดเป็นปุ๋ยเคมีขึ้นมาเพื่อจะเติมธาตุอาหารเข้าไปในดินให้เกิดความอุดมสมบูรณ์แล้วก็พืชสามารถเอาธาตุอาหารเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ในการเจริญเติบโตได้นอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่เกิดขึ้นนะคะเนื่องจากว่าพอปลูกกันเยอะๆมแมลงเอ่ยโรคเอ่ยก็เริ่มเยอะขึ้นใช่ไหมคะเพราะว่าเมื่อมีแหล่งอาหารก็คือมีพืชอยู่เขาก็จะมาอาศัยอยู่ด้วยพอมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นทำให้เกิดความเสียหายทางด้านผลผลิตมากเกินไปไม่เหลือต่อการบริโภคหรือไม่สวยงามจนแบบอาจจะขายไม่ได้หรืออะไรเนี้ยสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นมาก็คือเอามากำจัดพวกโรคแมลงต่างๆที่เกิดขึ้นกับพืชก็จะเอามาป้องกันกำจัดนั่นเองก็เกิดเป็นเรียกว่าเทคโนโลยีในเรื่องของการผลิตสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชขึ้นมานะคะมันเป็นเกิดจากการที่เราใช้ทรัพยากรใช่ไหมคะแล้วก็ช่วงต่อมาเนี่ยมันมีการจัดการเรื่องที่ดินโฉนดนู่นนี่นั่นมันจำกัดมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะแล้วทำลงไปเรื่อยๆต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้เนาะจำเป็นไหมจำเป็นอยู่เนาะค่ะก็ยังถือว่าตอนปัจจุบันก็ยังถือว่ายังจำเป็นนะคะในการที่จะใช้พวกเทคโนโลยีเหล่านี้แต่สิ่งสำคัญคือใช้ยังไงให้ถูกต้องเนาะอันนี้น่ากังวลมากเพราะบางครั้งเนี่ยเราจะคิดว่าใช้เยอะๆไว้ก่อนใช่ไหมคะอย่างเวลาอาจารย์ซักผ้าอย่างเงี้ยเขาบอกว่า1ช้อนอาจารย์บอกอุ้ยไม่สะอาดแน่เลยใส่ไปอีกสักช้อนนึงอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนค่ะคันเลยใช่ไหมคะรู้สึกว่าอุ้ยมันจะสะอาดขึ้นอะไรเงี้ยเกษตรกรก็เหมือนกันเวลาจะใช้สารเคมีเนี่ยบางทีข้างขวดเขาบอก20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรอะไรอย่างเงี้ยเกษตรกรก็โหยสัก40แล้วกันจะได้เอาให้ตายคาที่ดิ้นลงไปตรงนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะทำให้เกิดปัญหาเรื่องของการดื้อของแมลงต่อไปในอนาคตอย่างเงี้ยแต่ตอนยุคนั้นอาจจะเป็นแค่ช่วงที่อาจจะเพิ่งเริ่มมาใช้การใช้อาจจะเรียกว่ายังไม่ได้มีเรื่องของข้อคำนึงตรงนี้มากนักนะคะแล้วก็ต่อมาในเรื่องของบ้านเมืองจากยุคนั้นนะคะก็มีการใช้ลองผิดลองถูกกันมาแล้วเนี่ยแล้วก็มีการพัฒนาเรื่องของเทคโนโลยีขึ้นมาแล้วเนี่ยจะมีเรื่องของความสัมพันธ์กับบ้านเมืองต่างๆด้วยนะคะก็คือเมื่อกี้อาจารย์พูดไปบ้างแล้วสนธิสัญญาโบลิ่งกับประเทศอังกฤษใช่ไหมคะ
ก็เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ใช่ไหมคะแล้วก็ส่งผลต่อเรื่องของการเกษตรของไทยอย่างมากเลยเพราะว่าเราเริ่มค้าขายแล้วเริ่มมีการส่งข้าวไปขายต่างประเทศซึ่งสิ่งเหล่านี้นอกจากแต่ก่อนที่เราเลี้ยงชีพก็คือปลูกกินเหลือก็แบ่งปันกันตอนนี้ต้องปลูกและให้เยอะๆเพื่อเอาไปขายอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ต้องมีการใช้เรื่องของสารเคมีเรื่องของปุ๋ยเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเข้ามามากขึ้นเพื่อให้ได้ผลผลิตที่สูง มีประสิทธิภาพต่อการผลิตมากขึ้นให้ได้เรียกว่าอย่างสมัยก่อนเราคงขายข้าวข้าวนี่เป็นแบบพืชดั้งเดิมเลยนะคะขายข้าวเยอะๆเราก็ต้องผลิตให้ได้ผลผลิตเยอะนั่นเองตามสนธิสัญญาที่เรามีก็คือเราต้องขายไปต่างให้ได้เยอะที่สุดใช่ถ้าไม่มีข้าวนะต้องมีข้าวให้ฉันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นปัญหาว่าจะทำยังไงให้ผลิตได้เยอะก็คือต้องเอาเทคโนโลยีต่างๆที่เกิดขึ้นในยุคนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดนั่นเองให้มันเยอะที่สุดเนาะชนรับประทานก็ถือว่าใช่ใช่ไหมคะจากที่เกี่ยวข้องในช่วงหลังๆใช่ค่ะแล้วก็นอกจากพอเกิดการจำหน่ายสินค้าเริ่มมีการขายผลผลิตมากขึ้นเนี่ยสิ่งที่เราได้ประโยชน์จากการทำสนธิสัญญาก็คือเรื่องของเทคโนโลยีเพราะเรามีการนำเทคโนโลยีจากต่างประเทศเข้ามาใช้ด้วยเหมือนกันนะคะเราก็เริ่มพัฒนาเรื่องของเทคโนโลยีมากขึ้นมีการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยมากขึ้นนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยเกิดการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีเกษตรมากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วพอพัฒนาได้แล้วเนี่ยอย่างหน่วยงานต่างๆพัฒนาขึ้นมานะในสมัยนั้นก็จะมีหน่วยงานทางด้านเขาเรียกกสิกรรมมั้งสมัยนั้นนะคะก็จะพัฒนาเรื่องของเครื่องมือเครื่องจักรเรื่องการวิจัยต่างๆขึ้นมาแล้วก็ถ่ายทอดให้กับเกษตรกรให้กับชาวบ้านนั่นเองเพื่อเอาไปใช้ได้ในพื้นที่ที่เขามีอยู่แล้วก็ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตสูงขึ้นนั่นเองเขาบอกมันมีความเชื่อมโยงแต่ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ใช่ไหมอาจารย์ที่มันก็เริ่มมีการพัฒนานวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรเนาะแล้วก็จนกระทั่งเราทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติยุคนั้นเราต้องใช้เยอะเลยใช่ไหมคะเทคโนโลยีต่างๆใช่ไหมก็จะเริ่มใช้กันเยอะขึ้นนะคะเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีนั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนเนี้ยในส่วนของการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยจะมีเรื่องของปัญหาในภาคการเกษตรเกิดขึ้นด้วยพอเราปลูกแบบขายมากขึ้นปลูกกันเยอะขึ้นนะคะเรามองเรื่องของเรียกว่ากำไรด้วยส่วนหนึ่งก็ทำให้เราอาจจะละเลยในเรื่องของทางสภาพพื้นที่ที่เกิดขึ้นก็คือว่าอาจจะเกิดการเสื่อมโทรมอาจจะเกิดเรื่องของเรียกว่าช่วงเขาเรียกว่าการเขาเรียกว่าเป็นช่วงที่ว่าเศรษฐกิจกำลังจะเพิ่มขึ้นก็คือมีรายได้เพิ่มขึ้นเราต้องการทำให้มีรายได้มากๆเราก็ต้องพัฒนาเรื่องของเทคโนโลยีขึ้นมานะคะแล้วก็เรื่องของการเติบโตนะเรื่องของเมืองที่เกิดขึ้นคนก็มากขึ้นใช่ไหมคะลูกหลานเยอะแยะไปหมดเลยชุมชนเมืองก็จะใหญ่ขึ้นแต่พื้นที่เกษตรกลับลดลงเพราะว่าพื้นที่มันจะจำกัดใช่ไหมคะเราจะไปบุกป่าต่ออีกมันก็ไม่ไหวไม่งั้นธรรมชาติก็จะเสื่อมโทรมลงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพื้นที่เกษตรก็จะถูกจำกัดนะเหมือนอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวนี้ทำไร่เลื่อนลอยคงไม่ได้แล้วใช่ไหมคะก็จะถูกจำกัดเพราะฉะนั้นในพื้นที่ที่จำกัดเนี่ยจะทำยังไงให้ได้ผลผลิตสูงที่สุดนั่นเองอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องมองว่าการนำเทคโนโลยีเข้าไปช่วยในเรื่องของการผลิตเนี่ยคงเป็นสิ่งที่สำคัญและนะคะค่ะแล้วก็ในแง่ของแรงงานค่ะอาจารย์เขาบอกว่าแรงงานจากภาคเกษตรส่วนหนึ่งมาสู่เมืองใช่ไหมคะและในขณะเดียวกันเขาบอกว่าแรงงานจากภาคเกษตรเนี่ยก็คือเป็นแรงงานที่ชั่วคราวอ่ะคือถ้าเกิดหน้าที่มันมีงานในเมืองก็จะเข้ามาในเมืองแต่ถ้าเกิดในหน้าที่มันมีในส่วนของงานภาคการเกษตรก็จะกลับไปเนาะในอดีตใช่ไหมคะแต่ในปัจจุบันเนี่ยที่อาจารย์บอกพื้นที่การเกษตรเริ่มลดลงเนื่องจากว่าเมืองก็เริ่มขยายตัวไปเรื่อยๆใช่ไหมคะที่สำคัญก็คือในเรื่องของการถือครองที่ดินต่างๆด้วยใช่ไหมคะที่จะมีอย่างเมื่อกี้อาจารย์พูดเรื่องของแรงงานเนี่ยสำคัญมากจริงๆนะคะในส่วนของภาคการเกษตรเนี่ยถ้าขาดแรงงานเนี่ยทำยากมากเลยแล้วก็แต่ก่อนเนี่ยยังดีที่แบบเขาอยู่กันเป็นกลุ่มก้อนแรงงานอะไรก็ยังพอมีอยู่แต่ก็จะมีส่วนนึงที่อาจารย์บอกว่าอพยพเข้ามาอยู่ในเมืองแล้วขาดแรงงานก็มีนะคะทำให้อาจจะต้องใช้เรื่องของเทคโนโลยีเครื่องจักรเข้ามาช่วยแทนแรงงานที่หายไปด้วยในยุคนั้นก็มีเหมือนกันมีปัญหาทำให้เทคโนโลยีเรื่องของเครื่องจักรหรืออะไรพวกนี้พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะทุกวันนี้ไม่ต้องลงแขกเกี่ยวข้าวแล้วนะคะแค่ปล่อยรถเลยนะรถเก็บข้าวรถเกี่ยวข้าวลงไปนะคะก็แป๊บเดียวก็เสร็จคนขับ1คนคนขับ1คนนะคะแค่นั้นใช้เวลาแป๊บเดียวค่ะใช้เวลาแป๊บเดียวแล้วก็เรื่องของกระบวนการผลิตนะคะที่ในอดีตเราไม่ได้คำอย่างที่บอกว่าไม่ได้คำนึงถึงทรัพยากรเลยใช้อย่างเดียวเลยใช้กันมาอย่างเดียวเลยมันก็เกิดปัญหาเรื่องดินเสื่อม
สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงอากาศอะไรเปลี่ยนแปลงยุคนี้ก็เจอยุคนั้นก็เคยเจอเหมือนกันนะน้ำท่วมบ้างอะไรบ้างปัญหาเหล่านี้ก็ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรเราก็ต้องมีเรื่องของการวิจัยการศึกษาเทคโนโลยีขึ้นมาเพื่อให้ปรับใช้กับสภาพณปัจจุบันนะหรือว่าณเวลานั้นๆว่าทำยังไงให้สามารถผลิตผลผลิตได้แล้วก็อีกอย่างนึงต้องไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยก็คือใช้แล้วต้องดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนั่นเองนะคะมันต้องตามให้ทันสถานการณ์ใช่ไหมคะต้องตามให้ทันทุกอย่างเนาะใช่ค่ะแล้วก็เรื่องนึงก็คือเราจะเคยเจอในยุคก่อนๆหน้านี้ที่แบบเอาสับปะรดมาเทเอายางพารามาเทปิดถนนกันวุ่นวายไปหมดเนื่องจากราคาผลผลิตที่ตกต่ำนั่นเองนะคะราคาที่เราขายได้เกษตรกรอาจจะรู้อุ้ยอุตสาห์ผลิตมาได้เยอะแยะเลยแต่ทำไมได้กิโลละบาท2บาทอย่างเงี้ยนะมันก็เป็นเรื่องของราคาที่ตกต่ำเนื่องจากเกษตรกรเราเนี่ยขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยเนาะพอฤดูการที่มันเหมาะสมผลผลิตก็จะเยอะพอเยอะปั๊บเขาเรียกว่าล้นตลาดตลาดไม่ต้องการและก็คือมันเกินที่เขาจะกินอ่ะเหมือนเราก็กินได้แค่ส่วนหนึ่งใช่ไหมคะพอมันล้นปั๊บจะทำยังไงที่จะทำให้ผลผลิตนั้นยืดอายุไปได้หรือทำยังไงให้ผลผลิตออกก่อนไหมออกก่อนคนอื่นหรือออกหลังคนอื่นที่แบบไม่ตรงกับช่วงที่มันล้นตลาดซึ่งณปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีเหล่านี้เกิดขึ้นเยอะมากแล้วนะคะแล้วก็ทำได้ดีขึ้นอย่างเช่นเรื่องของการปลูกพืช นอกฤดูใช่ไหมคะเหลื่อมฤดูหรือว่าการยืดอายุโดยการมีห้องเย็นเนาะสมัยนี้สมัยก่อนอาจจะยังไม่มีอาจจะต้องอย่างมะนาวเนี่ยต้องใส่องค์ขุดดินฝังยืดให้เก็บให้ผลมันผลมันยังเขียวอยู่ได้นานๆเก็บไว้ใช้ได้นานๆหรือหอมก็ต้องแขวนไว้ใช่ไหมคะให้อากาศมันระบายถ่ายเทใช่ไหมคะเคยได้ยินแต่ใส่เงินฝังไข่อะค่ะคือใส่มะนาวฝังไข่ต้องเอามะนาวฝังอาจารย์เฟิร์นทำบ่อยฝังเงินฝังเงินนะคะนะคะก็เป็นวิธีการนึงที่เราจะต้องนำมาใช้เทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้นำมาใช้เพื่อหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่ราคาตกต่ำหรือทำให้ผลผลิตมันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอาจารย์คะส่วนหนึ่งราคาเกษตรตกต่ำมันมีผลจากการที่แบบว่าเวลาปลูกอะไรก็แห่กันปลูกไปหมดเนาะแล้วก็ยิ่งนโยบายของรัฐอะค่ะในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติใช่ไหมที่เน้นเรื่องของการปลูกพืชคือส่งเสริมการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเห็นได้จากที่จังหวัดเลยค่ะงานเทศกาลดอกไฟบานใช่ไหมคะในช่วงนึงก็คือจะชื่อดอกไฟบานแต่ต่อมาพอมะขามเริ่มเป็นพืชเศรษฐกิจแล้วก็จะกลายเป็นดอกไฟวานมะขามหวานเมืองเลยแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นยางพาราแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ไหมอาจารย์เวลาคือราคาตกต่ำอะบางที่เขาก็เลิกปลูกไปเลยใช่ไหมแล้วไปปลูกอันใหม่ที่มันได้ราคาดีกว่าใช่ไหมค่ะก็สิ่งนึงเราต้องพูดแล้วเนาะว่าเรื่องของนโยบายก็มีผลต่อภาคการเกษตรสูงเลยนะคะพอส่งเสริมอะไรชาวบ้านก็จะปลูกอันนั้นพอส่งเสริมมากๆเราก็จะเจอปัญหาเรื่องของอย่างเงี้ยที่ล้นตลาดแต่เดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นก็คือภาคทางรัฐเองเขาก็เริ่มมองเห็นเขาเรียกว่าเริ่มมาชนกันกับชาวบ้านแล้วว่าไม่ใช่ว่านโยบายไปอย่างนึงใช่ไหมแล้วก็ชาวบ้านก็ต้องทำตามเดินตามแต่ตอนนี้นโยบายเริ่มเข้าถึงชาวบ้านมากขึ้นอยากได้อะไรพัฒนาอะไรเริ่มเป็นไปในเขาเรียกว่าเริ่มเกาะไปด้วยกันแล้วเนาะก็จะดีขึ้นนะอย่างเดี๋ยวนี้เรื่องของเกษตรอินทรีย์ใช่ไหมคะเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงอะไรเหล่านี้ซึ่งชาวบ้านเขาก็จริงๆเขาทำอยู่แล้วแหละเราจะทำยังไงให้นโยบายมันสอดคล้องกับที่เขาทำอย่างเงี้ยเนาะก็เป็นส่วนหนึ่งอาจารย์เฟิร์นเปิดซะต้องปรับตัวไปตามเขานะคะปรับตัวไปตามชาวบ้านไงก็คือรัฐก็โอเคอีกส่วนหนึ่งไม่ได้พูดอะไรไม่ได้เปิดอะไรค่ะอีกส่วนหนึ่งต่อได้เลยเรื่องของการรักษาคุณภาพของผลผลิตนะคะก็เราจะต้องยืดอายุอะไรให้ได้มากขึ้นนะคะก็เรียกว่าอย่างที่บอกว่าเพิ่มมูลค่าด้วยนะคะเอามะนาวฝังดินนั่นเองนะคะจะจำไว้เลยค่ะเพิ่งได้ยินเนาะเอามะนาวฝังดินต่อมานะคะในเรื่องของประเภทของเทคโนโลยีสมัยใหม่นะคะก็จะมีหลายอย่างเลยเรียกว่าตลอดกระบวนการเนี่ยมันก็จะมีหลายขั้นตอนนะคะในกว่าจะได้เป็นผลผลิตออกมา1ชิ้นเนี่ยก็จะมีหลายขั้นตอนนะคะก็จะมีตั้งแต่การเตรียมดินการปลูกพืชการดูแลหลังการปลูกนะแล้วก็เรื่องของการให้น้ำการเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาเนาะเดี๋ยวเราจะพักเบรกกันก่อนไหมคะเพื่อจะไปต่อในช่วงต่อไปไหมคะถ้างั้นเดี๋ยวอธิบายมะนาวนะคะจนกระทั่งเก็บการรักษาในโอ่งเนาะเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวในส่วนของตอนที่เรื่องที่ 7.1.2 เนาะเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็กระบวนการผลิตนะคะที่อาจารย์จะยกตัวอย่างขอยกตัวอย่างมะนาวแล้วกันนะ